สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่13 กรกฎาคม2558นะคะในส่วนของตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะคะเมื่อวันศุกร์ก็ปิดบวกขึ้นมา6.80จุดนะคะช่วงเย็นชำระราคาไปที่ระดับ963.70จุดนะคะวอลลุ่มก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับวันก่อนหน้านะคะแต่ว่าเห็นการcover short จากนักทุนต่างชาติประมาณ5,300กว่าสัญญานะคะทำให้ OI เนี่ยปรับตัวลดลงมานะคะใกล้เคียงกันทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในส่วนของปัจจัยที่ยังคงตามดูกันอยู่ก็คือเรื่องของกรีซนะคะแต่ก็ยังดูค่อนข้างมีความหวังว่ากรีซจะสามารถเจรจากับเจ้าหนี้ได้นะคะแม้ว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะบรรลุข้อตกลงอะไรกันได้นะคะโดยมีการเรียกร้องจากกลุ่มผู้นำยูโรกรุ๊ปนะคะให้กรีซมีการบังคับใช้กฎหมายก่อนที่จะมีการเจรจาครั้งต่อไปนะคะโดยคาดว่าวงเงินที่จะเข้าช่วยเหลือเนี่ยครั้งที่3จะอยู่ที่ประมาณ8.6 หมื่นล้านยูโรนะคะก็รอดูวันพุธนี้ด้วยนะคะที่จะกรีซเนี่ยจะมีการบังคับในเรื่องของมาตรา 6ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปภาษีแล้วก็บำเหน็จบำนาญหรือเปล่านะคะในวันพุธนี้แล้วก็ดูว่าจะมีการตอบสนองจากตลาดหุ้นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ดูเหมือนเช้านี้เนี่ยจะเห็นว่าตลาดหุ้นภูมิภาคเนี่ยยังคงบวกได้ก็ดูแล้วเนี่ยยังคงมีความคาดหวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวิกฤตนี้ของกรีซรอบนี้จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะขณะที่ในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะก็กลับอาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นได้เหมือนกันหลังจากที่นางเจเน็ตเยเลนหรือว่าประธานเฟดนะคะมีแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ว่ามีโอกาสที่เฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้นะคะก็ดูเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแม้ว่าจะคอนเซิร์นในเรื่องของภาคแรงงานอยู่นะคะส่วนเช้านี้เนี่ยจะมีในเรื่องของตัวเลขส่งออกแล้วก็นำเข้าของจีนนะคะถ้ายังรู้ค่อนข้างอ่อนแอเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของตลาดอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูภายในเองในเรื่องของการรายงานผลประกอบการนะคะสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่คาดว่าจะทยอยประกาศในสัปดาห์นี้ดูแล้วเนี่ยก็คงจะออกมาอ่อนแอนะคะคงต้องดูว่าจะอ่อนแอมากหรือน้อยกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะแต่ว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็มีการตอบรับต่อประเด็นดังกล่าวไปในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมองในโซนเอสแอสศูนย์ยูหนึ่งห้าวันนี้น่าจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะแล้วก็มองกลับกันเคลื่อนไหวที่ระดับ960-970จุดนะคะแนะนำสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะเราเปิดลองที่ระดับ960จุดแล้วเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ระดับ967นะคะตัดขาดทุนหากหลุด958นะคะส่วน Single Stock Future นะคะแนะนำ IVL U15เมื่อวันศุกร์ปิดไปที่ระดับ26.79บาทนะคะบวกไป 3.04% วอลุ่มก็ดูค่อนข้างหนาแน่นนะคะหลังจากที่ราคาดีดตัวผ่านแนวต้านเส้น EMA 25วันพร้อมกับการปรับค่าขึ้นเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะของเครื่อง MACD ทำให้มีลุ้นในทางฟื้นตัวนะคะส่วนถ้ามองทางด้านพื้นฐาน IVL เนี่ยมองว่างบไตรมาส2เนี่ยค่าจะเติบโตโดดเด่นนะคะจากปริมาณการขายที่สูงขึ้นแล้วก็ได้รับอานิสงส์จากการซื้อกิจการและสเปรดที่สูงขึ้นนะคะรวมทั้งกำไรจากสต็อกราว 1,000 ล้านบาทนะคะก็ลอง IVL U15 ที่ระดับ26.80บาทหรือว่าต่ำกว่านะคะเป้าหมายทำกำไร27.5ตัดขาดทุนหักลบ26.50นะคะสวัสดีค่ะ